หลังหนุ่มบี้สุกริตได้เข้าบวชเป็นครั้งที่2และได้ลาสิกขาบทเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อบ่ายวันนี้ทิปปี้ได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตสีโพดำอย่างแฮปปี้พร้อมกับเปิดใจถึงการบวชครั้งนี้มาว่าบวชรอบ2นี่ถือว่าเป็นการเรียนที่เข้มข้นขึ้นมากหลักๆเลยเนี่ยที่วัดที่ผมไปบวชจะในเรื่องการกรรมฐานครับคุณพ่อคุณแม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่ด้วยผมบวชที่อยุธยาแต่ผมไปจำวัดอยู่ที่ภูเก็ตคุณพ่อคุณแม่ก็ตามไปจำวัดด้วยก็ถือศีล8กันทุกคนงดกินข้าวเย็นจะออกสตาร์ทงานใหม่ตอนไหนครับมีรอผมไหมครับน่าจะประมาณสิ้นปีนะครับได้ชมโปรเจกต์นี้ใหญ่มากแน่นอนกิ๊กกิ้วเลยเป็นผมกับคิ้วไม่เป็นห่วงหรอกครับถ้าโกนเรื่อยๆได้ก็อยากโกนเรื่อยๆนะ